พาไปดู Samsung ครับเปิดตัวโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นที่ไม่ได้จำหน่ายในเมืองไทยแต่สเปคและรูปทรงน่าใช้มากๆเลย Samsung ที่เมืองนอกนะครับที่เกาหลีนะครับได้ทำการเปิดตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ Samsung เลิกทำโน้ตบุ๊กแล้วไม่ใช่เหรอคำว่าเลิกทำโน้ตบุ๊กคือเลิกขายโน้ตบุ๊กในประเทศไทยนะฮะเนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยยอดของโน้ตบุ๊ก Samsung เนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยยุบแผนกนั้นไปนะฮะแต่ที่เมืองนอกนะครับเวลาผมไปเกาหลีได้รับเชิญจากทาง Samsung ไปเนี่ยผมยังไปจับโน้ตบุ๊ก Samsung รุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งรุ่นหลังๆเนี่ยตั้งแต่ปี2016มาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีใช้ชื่อรุ่นโน้ตบุ๊กว่า Galaxy Book Pro คือ Samsung พยายามจะทำให้มันดีไซน์และฟีเจอร์ต่างๆของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันล้อไปกับตัวมือถือตระกูล Galaxy นะครับเพื่อให้มันเป็นซีรีส์เดียวกันเลยนะครับทีนี้ Galaxy Book Pro ที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็เปิดตัว Galaxy Book Pro 360ด้วยเป็นจอพับแบบพับได้360องศาเลยนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางเบาแล้วก็สเปคสูงของ Samsung นะครับ Samsung บอกว่าออกแบบโดยเอามือถือ Samsung Galaxy มาเป็นแนวคิดเลยใช้ DNA เดียวกันแล้วก็ไปร่วมมือกับ Microsoft แล้วก็ Intel นะครับออกแบบมานะฮะให้เป็น Galaxy Book Pro และ Pro 360ตัวนี้นะฮะตัว Galaxy Book Pro เนี่ยรุ่นจอ13นิ้วนะน้ำหนักเบามากคุณผู้ชม870กรัม8ขีดเท่านั้นเองหูเบาและบาง 11.2 มม.คือบางแทบจะ1ซมนี่แทบจะบางมากๆแล้วนะฮะแล้วตัวคีย์บอร์ดนะครับเขาบอกว่าปีนี้ใช้วิธีการออกแบบคีย์บอร์ดที่จะดันแผงคีย์บอร์ดเข้าไปชิดจอให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้ทัชแพดมีขนาดขนาดใหญ่ได้มากขึ้นนะได้พื้นที่ทัชแพดใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ออกแบบให้ลักษณะของคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นปุ่มกดแบบกันไกลก็คือคล้ายกับตัว Butterfly ของ MacBook แหละนะฮะคืออีกหน่อยนะผมว่านะคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กนะจะเป็นแบบตัวกลไกแบบตัว X แบบนี้หมดแล้วเป็นกันไกลนะฮะใช้กันหมดแหละเพราะว่ามันเวิร์กนะฮะสเปคน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Galaxy Book Pro กับ Book Pro 350นะฮะไอ้360สิ่งที่น่าสนใจก็คือสเปคครับสเปคของ Galaxy Book Pro และ Galaxy Book Pro 360นะครับใช้หน้าจอ Super AMOLED แบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือเลยหูมันจะต้องเป็นจอที่สว่างสดใสมากๆแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็น CPU Intel Core Gen 11นะครับมีให้เลือก i7 i5 i3 นะฮะระบบปฏิบัติการก็เป็น Windows 10นะครับมี RAM 8 GB Storage 512 GB นะฮะแบตเตอรี่63วัตต์อาวร์นะครับในรุ่น15นิ้วจะเป็น68วัตต์อาวร์นะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น Thunderbolt 4 1พอร์ต USB-C 2พอร์ตนะฮะรองรับ Wi-Fi 2มาตรฐานเลยคือทั้ง Wi-Fi 6E แล้วก็อีกอันนึงต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันคล้องจองกัน Wi-Fi 6 Gig Plusแหมอันหนึ่ง Wi-Fi 6อันหนึ่ง Wi-Fi 6งงมากงงตัวเองมากๆ Bluetooth 5.1 ด้วยโอ้โหใหม่จริงๆนะฮะชิปกราฟิกจะเป็น Intel Iris Xe กราฟิกครับนะฮะราคาไม่แพงด้วยนะเปิดมาที่เกาหลีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ999ดอลลาร์สำหรับตัวเริ่มต้นก็ประมาณ 30,000 บาทแล้วรุ่น Book Pro 360ก็จะเริ่มต้นประมาณ 36,000 บาทนะครับเนี่ยแอบเสียดายถ้า Samsung อาจจะนึกเคลิ้มๆคือถึงแม้ว่าจะเลิกขายในเมืองไทยแล้วแต่ผมว่าหลายคนเห็นรูปตัวอย่างของ Galaxy Book Pro แล้วเนี่ยน่าใช้มากนะฮะไม่แน่นะ Samsung อาจจะนึกเคลิ้มๆเอามาเป็นรุ่น Limited พิเศษ Pre-order ขายเฉพาะแบบว่าไม่ต้องเอาเข้ามาเยอะอ่ะผมว่านะคือของแบบนี้เอาเข้ามาให้คนตื่นเต้นดีกว่านะฮะอันนี้พูดเป็นไกด์ให้นะมาสัก 2,000 เครื่องแล้วก็บอกว่านี่คือ Galaxy Book Pro รอบพิเศษ 2,000 เครื่องเปิดจองตุ๊ดขายหมดปุ๊บจบปิดแค่นั้นไม่มีการสั่งเพิ่มอีกแล้วแล้วไม่ต้องมานั่งดูแลเยอะแยะสต็อกอะไรเงี้ยไม่ต้องมาลำบากเรื่องสต็อกที่เหลือด้วยนะครับทำแบบนี้น่าจะดีปีละครั้งก็ยังดี